คุณพิชิตลาออกเรื่องก็ไม่จบนะครับไม่มีความหมายใดๆสาระหลักอยู่ที่คุณเศรษฐาคุณจตุพรมองว่ามันไม่จบเพราะคอยสาคัญคือคุณเศรษฐาถูกต้องเขาร้องสองคนคนที่ต้องผิดกว่าก็คือคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ร้องคุณพิชิตคนเดียวเพราะเป้าหลักก็คือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐามีอันเป็นไปคนเดียวทรรมเข้าไปทั้งคณะเพราะฉะนั้นคุณพิชิตก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อจะเดินมาถึงคุณเศรษฐาคือแม้กระทั่งแบาถ้ารัฐมนตรีประจำสำนักไหนยกคุณพิชิตลาออกเรื่องก็ไม่จบ ะนะครับไม่มีความหมายใด,ดๆสาราหลักอยู่ที่คุณเสรษฐาบางคนมองว่าเอ๊ะถ้าคุณพิชิตเคลียร์คัดตัวเองชิงลาออกก่อนที่สารจะมีการประชุมแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้เรื่องมันอาจจะจบก็ได้แต่ในมุมคุณจตุพรมองว่ามันไม่จบเพราะข้อยสาคัญคือคุณเสรฐาถูกต้องข้อร้องสองคนคนที่ต้องผิดกว่าก็คือคุณเสรษฐาแม้ว่าในโลกเห็นความเป็นจรงิงผมก็ให้ต้องให้ความเป็นธรรมผมก็ไม่เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะมีอํานาจในการตั้งนายกจริงๆทางพฤตธินยัย ทางนิตินายเอาละนะครับคุณเป็นนายกตามกฎหมายต้องเป็นคนตั้งนะครับต้องเป็นคนตั้งเป็นคนรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ว่าถ้าแฟร์แฟนั้นนะครับผมก็ให้ความเป็นธรรมว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นคุณเศถฐานะครับมีอํานาจในการตั้งจริงๆเพราะอะไรจึงไม่เชื่อคะก็คุณเสถฐามาคนเดียวที่พักเพื่อไทยผมอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยทะนะครับความเป็นจริงก็อยู่กันมาตั้งแต่พลังทำกันเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร นะครับเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบมันต้องความรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับก็คือตัวคุณเสถาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ร้องอคุณพิชิตคนเดียวเพราะเป้าหลักก็คือคุณเสถาคุณเสถามีอันเป็นไปคนเดียวคอรมอเข้าไปทั้งคณะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพิชิตก็เป็นเพียงแค่ทางผ่าน เพื่อจะเดินมาถึงคุณเสฐาซึ่งสังคมก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณเสฐาจึงตั้งคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเพราะถือได้ว่าเป็นเก้าอี้ที่เป็นสายล้อฟ้าและคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าและความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้เพิ่งมาถามกฤษฎิกาคกาเขาถามมาตั้งแต่การปรับคอร์รอมงการตั้งครมอมง,รงครั้งแรกนะครับในเดือนกันยายนปีห6นะครับแล้วก็กฤษฎิีกาวันนี้เลขาเขาก็บอกว่าถาม ถามมาเท่าไหรเขาก็ตอบไปเท่านั้นนะนะครับก็เพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาย่อมรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าหนังสือที่เลขาคอรามอถามไปยังกฤษฎ,ฎีกานั้นเป็นการถามที่ไม่ครบถ้วนเป็นปลายปิดเนาะนะครับและขณะเดียวกันก็ทางกฤษฎีกาเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องให้สารร้ำหนุลไปชี้ขาดค่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็รู้ทันกับเหตุการณ์นี้นะครับเพียงแต่ว่าถามมาเท่าไหร่เขาก็ตอบเท่านั้นแต่ว่าเขามว้วลทายเอาไว้นะครับว่า ท้ายที่สุดสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขัดค่ะในฐานะที่คุณจตุพรเองก็ต้องยอมรับว่าก็เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ยังเป็นสมัยพลังประชาชนพลังธรรมต่างนาน,นาเนาี่ยนะคะการเห็นชื่อคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเน,นี่ยมันบอกอะไรทางการเมืองได้บ้างคือโดยโดยส่วนตัวก่อนนะครับผมกับคุณพิชิตก็รู้จักกันถึงขั้นดีกันมากค่ะก็เห็นว่าเขาได้ทําหน้าที่นะครับในการในทางกฎหมาย ให้ตั้งแต่นายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์นายกสมชายนะครับแม้กระทั่งตอนนายกเศรษฐานี่ก็ตามเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องกฎหมายสูงสุดของทางสายทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้นะครับการตั้งความเป็นจริงเขาจะตั้งมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ครั้งแรกก,ก็รู้สึกอะไรบ้างนะครับพอครั้งที่สองก็ลงมือตั้งคือต้องเข้าใจว่าบางคนก็คิดว่า รู้ทั้งรู้นะครับเราวางแผนต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลเองหรือเปล่าแต่ว่าบางเรื่องนั้นเราบางทีเราก็คิดลึกไปมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าความที่หยิบยกเรื่องไฟเขียวมาพูดในทางการเมืองจนกระทั่งเกิดความเสียหายเกิดความสะพึงกลัวนะครับคิดว่าจะทําอะไรก็ได้แต่ท้ายที่สุดนั้นกรณี40สวเนี่ยมันเป็นคําตอบว่ามันมีไฟที่เขียวกว่าแต่มันก็จะมีคําถามต่อว่า ถ้า40สอวอาจจะเดินเกมทวงเดียวแบบที่คุณจตุพรวิเคราะห์ให้ฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแล้วจะได้อะไรจากกรณีที่อถ้า,าคุณเสถาออกไปแล้วโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่เพื่อไทยก็เป็นแกนนํารัฐบาลอยู่ดีด้วยคณิตศสตร์ทางการเมืองตอนนี้คือความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองมาตั้งแต่ต้นภาพเพื่อไทยในแพรการเลือกตั้งนะ,ะได้คะแนนมาเป็นอันดับที่สองถูกต้องค่ะ <c oughs> ในการโหวตนั้นเสียงที่มากที่สุด คือวุฒิสภา152เพื 2> 2. พ่อไทยเนี่ยรอย้อยอ่สิบเเพราะฉะนั้นพักการเมืองเนี่ยนะครับที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเดิมของคนเอกประยุทธ์ที่เข้ามาเข้าร่วมนั้นความเป็นจริงพักเพื่อไทยก็เป็นเสียงข้างน้อยเมื่อเทียบเคียงกันแล้วทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาได้มันคือข้อตกลงพิเศษข้อตกลงพิเศษจะให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เพราะ คุณได้กลับประเทศไทยอย่างเท่ๆโดยไม่ต้องติดคุกสักวันะนะครับรวมกระทั่งได้จัดตั้งรัฐบาลทั้งที่คุณแพ้การเลือกตั้งและคนที่คุณประกาศไม่จับมือทั้งหมดมาสนับสนุนคุณเนี่ยและคุณจับจับมือกันด้วยเนี่ยคือทั้งหมดนั้นนะครับถ้าไม่มีการเจรจาการดิวกันสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่แต่อย่างที่มิวถามไปก็คืออ่าแล้วถ้าสมมติว่านี่เป็นจุดตายของคุณเสถา แล้วการเมืองหลังจากนี้ม,มันจะเกิดอะไรขึ้นสวที่เข้าชื่อกันเขาจะได้เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ทําให้คุณเศรษฐานหลุดจากการเป็นนายกร,รัฐมนตรีคืออย่างนี้เรื่องที่ยังไม่เกิดเช่นว่าสวที่หมดวาระนะครับหลังเที่ยงคืนวันที่สิบค่ะพฤษภาที่ผ่านมาน,นนี้มันยังไม่มีเหตุการทําหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีสวชุดใหม่ค่ะ นะครับถ้าคุณเศรฐามีอันเป็นไปก็จะมีคนไปยื่นให้สามนูนวินิจฉัยว่าในช่วงรักษาการนี้ยังสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่สองเนี่ยนะครับเงื่อนไขาตามตกลงเดิมเพราะว่านะครับทันทีที่คุณเศรฐาเนี่ยนะครับถูกสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่นายกเนี่ยคุณเศรฐามไม่ได้มีเรื่องนี้เพียงแค่เรื่องเดียวนะภาวะโรคแทรกซ้อนเรื่องอื่นๆ นะครับไม่ว่าเรื่องอแต่งตั้งผู้มาการบจแ่งชาติแต่งตั้งผู้กํากับการใช้รถหลวงหรือแม้กระทั่งสามีีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับทำเรื่องทิ้งเอาไว้นั้นล้วนแต่เป็นดาบฉกาจฉการแทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับคุณเศรษฐาย่อมจะรู้ดีว่าจะต้องเลือกหนทางชีวิตอย่างไรหลายคนเนี่ยนะครับก็คิดว่าคุณเศรษฐาก็มีช่องหนึ่งเช่นว่าตัดสินใจยุบสภาครมเข้าไปนะครับแต่ว่า พอเราดูเรื่องราวนั้นอำนาจการตัดสินใจนั้นคุณเสฐามาคนเดียวโครงสร้างนะครับในพักเพื่อไทยก็รู้ว่าใครมีอำนาจที่แท้จริงนะครับคือผมว่าเนี่ยนะครับทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามดีวแต่ว่ามันก็ต้องสองเวยเพียงแต่ว่าจะเลือกแปลจะขาดชะกันขนาดไหนที่สำคัญที่สุดเป็นการส่งสัญญาณแรงไปยังวันที่29พฤษภาค่ะว่าเนี่ยนะครับ ว่าวันที่ยี่สิบสามถ้าสั่งอย่างไรเนี่ยถ้าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยสมมติว่าสั่งฟ้องนะครับต้องไปประกันตัวในชั้นศาลและถ้าไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องกลับเข้าเรือนจําเห็นไหมมันมีข้อมีเดิมพันสูงอันนี้คือกรณีคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณคิดว่าจะเลื่อนไปอีกไหมคะเพราะก่อนอันนี้เลื่อนไปแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับการที่ปฏิบัติการต่อคุณเศรษฐาเนี่ยอย่างจงใจเลือกเวลาเนี่ยนะครับให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ไปถึง อดีตนายกทักษิณน,นั่นแสดงว่าเขาตัดสินใจลงมือแล้วคุณจตพุพรเนี่ยดูเหมือนจะมั่นใจว่าถ้ามีการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญโอกาสที่จะรับคำร้องและสั่งคุณเสถษหยุดปฏิบัติหน้าที่มีสูงมากคือโดยนะครับโดยหนังสือนะครับในคำร้องและเทียบเคียงกรณีการร้องเรื่องคุณสมบัติอย่างอื่นะนะครับที่ผ่านของในแต่ละสภาไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเกือบทั้งหมดนะครับมีการรับเรื่อง ไว้ไวไวพิจารณาเพื่อจะวินิจฉัยะนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นว่านะในกรณีเฉพาะตัวเช่นรัมบีบางคนผู้แทนบางคนได้ลาออกล่าสุดมีรายงานข่าวว่าคุณพิชิตชื่นบานแสดงสปิริตลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกนี่สดสดร้อนร้อนเลยคุณก็เรื่องของคุณพิชิตเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญก็ไม่มีจะต้องวินิจฉัยต่อไปอืแต่เรื่องของคุณเสฐานี่ยยังไม่จบอ่ะคะก็ ยังเป็นความผิดสําเร็จอยู่เพราะการตั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตามที่คุณเสถฐาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการไปแล้วเนี่ยถือว่ามีผลสําเร็จโดยหลักกฎหมายเนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติมันเป็นเรื่องคนเดียวะนะครับเช่นตั้งแต่คุณอภิสิทธ์นะครับก็ยุบสภาก็ไม่มีเหตุจะวินิจฉัยต่อไปอออสอสอ,สอพักเก้าไกลจังหวัดระยองก็ลาออกก็ไม่มีเหตุวินิจฉัยต่อไป คุณนิพนธบุญญามณีนะครับอดีตรัมนตรีช่วยมาไทยท่านลาออกก็ไม่มีเหตุจะวินิจฉัยต่อไปแต่ว่ากรณีนี้เขาไม่ได้ร้องคนเดียวนะครับเขาไม่ได้ร้องคุณพิชิตชื่นบานคนเดียวถ้ายื่นเฉพาะคุณพิชิตชื่นบานคนเดียวเนี่ยแล้วคุณพิชิตลาออกไปเนี่ยมันก็จบโอเคนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับคุณเศรษฐายังอยู่